แค่ทำสามกือก็ปาไปครึ่งชั่วโมงแล้วปะอร่อยสมที่แบบไปขับรถวนหลงทางนะคะได้แล้วทุกคนไวมากๆเลยอ่ะเออใครเอาไปใช้แล้วแบบเฮ้ยแม่งปลอมอะไรอย่างเงี้ยคืนเงินนะคะโอเคทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวมีก็มาเปิดวอล์กกันมุมนี้นะคะของห้องเพราะว่ายังมีอารมณ์ช้อปปิ้งต่อคือเมื่อวานเป็นวอล์กที่เมย์ไปมิกาบางนาไปซื้อพวกวัตถุดิบมาทำไข่พะโล้นะคะก็วันนั้นยังไม่ได้ทำเพราะว่าเพื่อนชวนกินอาหารอีสานเนาะทุกคนวันนี้นะคะก็เลยกะว่าจะทำแต่ว่าก่อนทำเนี่ยขอช้อปปิ้งนิดนึงก่อนที่จะลืมคือเมย์ยังไม่มีไอ้นี่เว้ยกล่องพวกที่เป็นกล่องอะคริลิกที่เอาไปใส่ในลิ้นชักเพื่อที่จะจัดเครื่องสำอางอะไรเงี้ยยังไม่มีเลยตอนนี้ก็คือเครื่องสำอางอะเทรวมกันไปหมดเลยนะคะก็เลยจะช้อปปิ้งนิดนึงแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดพอเห็นเครื่องสำอางแล้วก็เลยอยากช้อปปิ้งเพิ่มนะคะวันนี้เมย์ก็เลยจะมาช้อปปิ้งในบิวตี้คูลนะครับเป็นเว็บที่แบบช้อปปิ้งออนไลน์นะคะมีเครื่องสำอางหรือว่าของใช้ต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนก็เป็นของใช้แบบผู้หญิงอย่างเช่นแบบแชมพูครีมนวดของใช้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างพาเพื่อนมาดูดีกว่าว่าในเว็บเขามีอะไรบ้างอย่างช่วงเนี้ยก็จะเป็นซัมเมอร์เฟสติวัลนะคะก็จะมีพวกครีมกันแดดหรือว่าแบรนด์ที่เขามาจัดโปรเยอะเลยนะแล้วก็มีนี่ด้วยซื้อ1ฟรี1นะคะ1แถม1เนาะแต่ว่ามีอยากจะพาทุกคนไปดูเคาน์เตอร์แบรนด์ก่อนละกันเนี่ยเคาน์เตอร์แบรนด์ก็มีหมดเลย3 Biotherm นะคะแล้วก็ Sanvasu หอยเกลแรงอันนี้ทุกคนอันนี้ก็คือดีมากเนี่ยมีเพิ่งบอกเพื่อนไปว่าใช้แล้วหน้านุ่มมากเนี่ยอันนี้ดูดีจากราคาเต็ม 4,150 อ่ะเขาลดเหลือ 2,390 บาทนะคะเนี่ยแล้วก็หรือว่าถ้าใครยังแบบเฮ้ยจะแพ้หรือเปล่าก็ลองมาหาซื้อแบบเทสเตอร์ก่อนเอ้าแต่เทสเตอร์ก็คือหมดทุกคนหมดก็ต้องเข้ามาดูว่าตอนไหนเขาเติมของแล้วจะแบบคลิกใส่ตะกร้าได้นะคะมาดูเป็นหมวดหมู่แบรนด์ต่างๆดีกว่าเมื่อกี้เจอแล้วไม่เจอพิมพ์อะไรผิดหรือเปล่าวะเนี่ยมาหมวด A ถึง Z นะคะทุกคนก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยถ้าพิมพ์แล้วแบบสะกดชื่อแบรนด์ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะไม่ค่อยขึ้นหรอหรือยังไงอ่ะไปดูอะไรที่มันเป็นแบบมาใหม่บ้างดีอ่ะเขาบอกไอเทมใหม่สุดปังราคาว้าวนะคะกว่า200รายการเนาะอย่างช่วงนี้เขาก็มีแนะนำอันนี้แบรนด์Acne Aidอะไรเงี้ยเจลล้างหน้าของเขาดีมากๆเลยนะคะมีตั้งแต่แบบสำหรับผิวแห้งง่ายหรือว่าผิวมันเป็นสิวอีกแบรนด์นึงที่เมย์เห็นยูทูบเบอร์เมืองนอกรีวิวบ่อยๆนะคะก็คือ Isn't Tree นะคะก็คือจะเป็นแบรนด์ที่อารมณ์แบบมีความออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครีมกันแดดเขาก็ดังจริงๆดังหลายตัวเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูไอ้นี่ดีอ่ะหมวดน้ำหอมเนาะดูทั้งหมดมีอะไรบ้างอย่างอันเนี้ยราคาดีนะคือราคาดีอันนี้คือน้ำหอมแบบซิกเนเจอร์ของเมย์เลยใครถามอันไหนเป็นเฟเวอริตของเมย์ก็คือตัวนี้นะคะประมาณนี้เพื่อนๆก็เข้ามาดูกันได้ใครแบบอยากจะได้น้ำหอมจริงแล้วก็ราคาดีราคาถูกราคาพอๆกับบินไปซื้อต่างประเทศหรือในดิวตี้ฟรีเนี่ยก็มาซื้อในนี้ได้เลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวมีกดสั่งก่อนละกันแล้วค่อยมาอันบ็อกซ์นะคะว่ามีแบบซื้ออะไรมาบ้างนะคะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปทำกับข้าวกันดีกว่านะคะทุกคนวันนี้ก็กะว่าจะทำไข่พะโล้นะคะโอเคทุกคนเฮลโหลทุกคนมาทำไข่พะโล้กันนะคะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือเมย์ลืมซื้อเขียงเว้ยยังโชคดีที่เรามีมีดนะเอาจริงนี่นะคะเราก็จะมาแบบใส่สามเกลือก่อนก็คืออันนี้ผักชีไม่มีเขียงทำไงวะเอาตามได้ปะมาลองอ่ะแล้วก็หั่นน้องผักชีในตามนะคะได้แบบใช้เป็นเครื่องปั่นอันใหม่ของเรานะคะที่เราแบบรีวิวไปในคลิปก่อนหน้าเราใส่น้องนี่ลงไปเลยแล้วอะไรอีกอะสามเกลือมันต้องมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวขอไปดูก่อนก็ต้องมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยเอ้ยเรามีนี่ไงพริกไทยเรานี่นะคะเป็นแบบนี้เฮ้ยหอมจุ้งเบยแล้วก็มีกระเทียมแค่ทำสามเกลือก็ปาไปครึ่งชั่วโมงแล้วปะจะได้กินตอนไหนอะโยนลงไปในเปลือกนี่แหละอ
แคร์คือน้องไม่มีความละเอียดอะไรเลยเว้ยเดี๋ยวก่อนนี่คือน้องเดือดแล้วกว่าจะเดือดก็นานมากนี่อันนี้เมย์ก็ใส่ตังบีบลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวไปไปA few moments later เฮ้ยทุกคนน้องก็คือดูหน้าตาดีนะแต่ว่าไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองชิมกันนี่ทุกคนก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเมย์จะมาแชร์ของในครัวที่คิดว่าแบบต้องมีเป็นแบบ must have item ก็คือสิ่งนี้นะคะทุกคนเป็นที่กรองเศษอาหารนะคะราคาไม่แพงแล้วอันเนี้ยเป็นถุงแบบเปลี่ยนได้กรองเศษอาหารได้แบบสะอาดเอี่ยมอ่องแน่นอนนะคะก็จะไม่มีอะไรรั่วไหลลงมาที่ซิงค์ล้างจานของเราเซตเนี้ย50บาทเองนะก็คือได้ถุงตะข่าย50ถุงมาเปลี่ยนใช้นะคะแล้วก็มีโครงตรงนี้แล้วก็มีกาวที่มาติดตรงนี้ยึดให้ด้วยคือแน่นมากทุกคนแล้วก็ใช้ดีนะอันนี้แนะนำเลยเฮ้ทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เออน่ากินอยู่นะไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงขออัพสตอรี่นิดนึงนี่ทุกคนเฮ้ยหมูก็คือแบบนิ่มมากเลยอ่ะก็คือเมย์ต้มประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยนะทุกคนก็แบบนี้เลยชิมหมูก่อนละกันทุกคนก็คืออร่อยเลยเปิดร้านได้เลยอ่ะอุ้ยนี่คือการทำไข่พะโล้ครั้งแรกของเมย์แบบในชีวิตเอาจริงทุกคนเดี๋ยวเมย์ก็ขอตัวไปแบบว่าล้างจานอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันวันพรุ่งนี้จะไปฉีดวัคซีนกันนะคะที่ไอคอนสยามเนาะก็โอเคทุกคนเมย์ไปล้างจานก่อนNo, 조금이상해졌어자꾸만기도때도없이심으르가고고민이생겼니ฮัลโหลทุกคนเมย์ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็หลังจากฉีดวัคซีนเสร็จใช่ป่ะเมย์ก็มีไปซื้อเป็นโคซองมาด้วยนะคะจากร้านชื่อว่าซูซานเนาะที่เอกมัยนะคะเฮ้ยแต่ว่าของที่เราสั่งไปในบิวตี้คูลเนี่ยได้แล้วทุกคนไวมากๆเลยอะวันเดียวหรือ2วันเองอะนี่เป็นกล่องแบบนี้นะคะอันบ็อกซ์เลยดีกว่าอันบ็อกซ์อันนี้แล้วก็โคซองนะคะนี่แล้วอีกอันนึงก็เป็นแบรนด์นี่นะคะเมโซเอสเตติกนะคะเขาก็แบบส่งของมาสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะก็คือวันสงกรานต์หุยอันนี้ก็คือเขาน่ารักมากเลยเขาปิ้นรูปใน IG แล้วก็ติดมาให้เมย์ด้วยทุกคนเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะคะเรามาดูกันที่บิวตี้คูลกันดีกว่านะคะทุกคนคือส่งไวมากอ่ะคือเมย์สั่งมา3ชิ้นนะคะแต่ทุกชิ้นก็คือบอกเลยว่าเด็ดนะคะใช้จริงๆใช้แน่นอนนะมาดูตัวแรกกันเลยตัวแรกก็จะเป็นนี่นะคะเป็นคิวเนาะเป็นตัววิตามินซีนะคะตัวเนี้ยเมย์กดมาในราคา 2,199 บาทจากราคาเต็ม 3,200 นะคะทุกคนนี่เขาก็จะเป็นแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นนี่นะคะโจมาโลนเนาะทุกคนเป็นกลิ่นนี้เลยนะคะเป็นกลิ่นดังของเขาตัวนี้นะคะเมย์ได้มาในราคา1,999 บาทจากราคาเต็ม 2,800 นะคะทุกคนก็คือแบบชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นแบรนด์นี้เลย Deep Teak นะคะก็คือนี่อันนี้จะเป็นลิปบาล์มนะคะกลิ่นแบบกุหลาบนะราคาอยู่ที่799บาทราคาเต็ม 1,290 บาทนะคะก็จัดมาเนาะก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนอ๋ออีกอันนึงมีจะโชว์ครัวซองเนาะทุกคนก็เป็นตัวนี้นี่กลิ่นนะแล้วก็จะมีแบบไส้ไหลออกมาคืออร่อยสมที่แบบไปขับรถวนหลงทางนะคะ